สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมาแล้วครับเปิดบันทึกตำนานกระผมสุวัฒน์ยมจินดาและทีมงานเราพร้อมแล้วครับที่จะรับใช้ท่านท่านผู้ชมครับเย็นนี้จะพาท่านผู้ชมไปจังหวัดนครราชสีมาที่เขาเรียกกันว่าสระบุรีเลี้ยวขวาครับนึกถึงหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่ก็ทำให้นึกถึงพระเกจิอาจารย์อีกรูปนึงครับที่จะพาท่านผู้ชมไปนมัสการกันในเย็นวันนี้ครับหลวงปู่คงหลวงปู่คงอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาแห่งวัดตะคร้อครับมีพุทธศาสนิกชนมากมายครับไปนมัสการท่านที่นั่นเย็นนี้เรามีตำนานเด็ดๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเชิญได้เลยครับเมื่อเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่กล่าวได้ว่าเป็นปากทางเข้าสู่เขตดินแดนภาคอีสานที่เราท่านรู้จักกันดีในชื่อว่าโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่สำคัญของชาติมาแต่ครั้งโบราณกาลแต่เมื่อเอ่ยถึงเมืองที่เก่าแก่อย่างนี้คงจะพลาดไม่ได้เลยหากจะไม่กล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในดินแดนแห่งนี้พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาช้านานแต่ด้วยความที่ท่านไม่นิยมที่จะกล่าวถึงหรือไม่นิยมสื่อต่างๆที่จะมาโฆษณาในตัวท่านเพราะความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติอีกทั้งท่านยังเป็นพระสายปฏิบัติมิใช่พระนักเทศท่านจึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในสายนักนิยมพระเครื่องและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่บอกต่อๆกันในเรื่องของพุทธคุณท่านเท่านั้นแต่ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศพระคณาจารย์ที่ได้กล่าวมานี้ท่านมีชื่อว่าหลวงปู่คงวัดตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาพระเกจิอาจารย์ที่บางท่านอาจจะเพียงแค่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเท่านั้นเนื่องจากท่านไม่นิยมโอ้อวดทำให้ลูกศิษย์ลูกหาบางคนอาจจะไม่เคยได้ทราบความเป็นมาของท่านหรือบางท่านอาจจะเคยแปลกใจในความโด่งดังของท่านว่าท่านเป็นมาอย่างไรจากคำบอกเล่าของหลวงปู่คงเองทำให้ได้ทราบถึงความเป็นมาของท่านตั้งแต่สมัยอดีตมีใจความว่าหลวงปู่คงวัดตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพ่อคูณและแม่แย้มนามสกุลเทศนอกซึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายถึง8คนแต่กลับมีบุตรสาวเพียงคนเดียวและเป็นครอบครัวที่ใหญ่พอประมาณและในครอบครัวของพ่อคูณและแม่แย้มก็มีลูกชายคนโตที่มีชื่อว่าเด็กชายคงซึ่งคงไม่มีใครทราบมาก่อนว่าเด็กชายคงคนนี้ในอนาคตจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีความยิ่งใหญ่ในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตเด็กชายคงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมพ.ศ.2454ตรงกับวันอาทิตย์ปีกุลโดยท่านเกิดที่บ้านคอนตำบลตาจันอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเด็กชายคงเป็นเด็กที่ค่อนข้างฉลาดมาตั้งแต่เด็กๆและยังมีความขยันขันแข็งมันเพียรในการทำงานโดยเฉพาะครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่ทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักอีกทั้งท่านยังเป็นลูกชายคนโตอีกด้วยทำให้เด็กชายคงเป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อเห็นความเฉลียวฉลาดของลูกแล้วทั้งบิดามารดาท่านจึงตกลงปลงใจไม่อยากให้ลูกต้องมาลำบากมาทำไร่ทำนาอย่างตนจึงต้องการที่จะให้เด็กชายคงมีการศึกษาเผื่อไว้ในอนาคตเด็กชายคงนี้อาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเยี่ยงความตั้งใจของบิดามารดาผู้รักบุตรทั่วๆไปเมื่อทั้งสองตกลงปลงใจที่จะให้การศึกษากับเด็กชายคงจึงพาเด็กชายคงมาศึกษาเบื้องต้นที่วัดเชกเช่นกับครอบครัวอื่นๆที่หวังจะให้ลูกได้รับการศึกษาซึ่งในสมัยนั้นจะต้องพามาศึกษาที่วัดจนกระทั่งเด็กชายคงอายุได้11ปีเด็กชายคงจึงเริ่มได้เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและยังเป็นปีแรกที่มีการเปิดการศึกษาอย่างเป็นทางการให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนกันอย่างจริงจังโดยเปิดขึ้นที่วัดคอนเมืองอำเภอคงในขณะนั้นวัดคอนเมืองมีพระอาจารย์มั่นเป็นเจ้าอาวาสและท่านเองยังเป็นครูผู้สอนอีกด้วยนอกจากนั้นก็มีคนเฒ่าคนแก่อีก 2-3 คนที่สามารถอ่านและเขียนภาษาขอมได้มาช่วยสอนเด็กนักเรียนเ
การเรียนในสมัยนั้นไม่สะดวกสบายอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เพราะไม่มีสมุดดินสอจะใช้กระดานชนวนเขียนเสร็จแล้วก็ลบทิ้งการสอนก็เน้นเพียงแค่ให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นฉะนั้นการเรียนจึงต้องสนใจและมีความจำที่ดีเป็นเลิศจึงจะเรียนได้เร็วเพราะไม่มีการจดบันทึกไว้ให้ท่องจำและนั่นคือความยากลำบากของการเรียนในสมัยนั้นที่เด็กชายคงได้บากบั่นมาแต่กว่าที่จะได้มาบวชนั้นยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ทุกท่านจะต้องติดตามอีกสักครู่เดียวครับหลวงพ่อครับปกติหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่บวชมานะครับหรือก่อนบวชมาเนี่ยหลวงพ่อจะยึดถือธรรมะข้อไหนมากที่สุดครับและให้ลูกศิษย์ไปปฏิบัติครับโดยมากก็ยึดถือเมตตาไม่เมตตาธรรมนี่ข้อสำคัญที่สุดคือมีความให้มีเจริญเมตตาให้บุคคลอื่นมีความรักความใคร่ถึงกันและกันให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญไม่เบียดเบียนกันและกันถึงความงอกงามด้วยมีสมาธิปัญญาให้ถึงความเจริญด้วยในธรรมในวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้อันนี้ยึดเป็นหลักสำคัญคือแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดให้บุคคลและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งโลกให้มีความสุขความเจริญปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันและกันให้ถึงความเป็นผู้มีจิตผ่องแผ้วผ่องใสเพื่อให้เกิดสมาธิได้ตามสมควรแก่การเวลาที่ท่านกล่าวว่าผู้เจริญเมตตาย่อมรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแล้วก็ไกลจากเวรไกลจากภัยไกลจากความเบียดเบียนจากบุคคลอื่นและท่านอื่นจะมีความสุขมีจิตชุ่มชื่นอยู่ด้วยคุณธรรมเป็นที่รักที่ใคร่ของบรรดามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายและเทวดาก็รักษาผู้เจริญเมตตานะอย่างนี้เป็นประจำอาตมาได้เริ่มมาเมื่อได้ทราบถึงเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมานามหลวงปู่คงวัดตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมากันไปแล้วจนท่านได้มาศึกษาด้วยความยากลำบากแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของหลวงปู่ในสมัยนั้นท่านจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจนหลวงปู่คงท่านมีอายุในสมัยนั้นประมาณ13ปีก็พอดีกับทางราชการมาตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยการเรียนตามหลักสูตรที่ทางการมาสอนให้ที่อำเภอคงและด้วยความที่เด็กชายคงในสมัยนั้นท่านเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเฉลียวฉลาดที่สามารถเรียนได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่หลักสูตรของทางการเปิดนั้นเด็กในสมัยนั้นต่างบ่นกันว่ายากไม่ค่อยจะมีเด็กที่ไหนสามารถเรียนได้อย่างเด็กชายคงเพราะเด็กชายคงไม่เคยที่จะเรียนซ้ำชั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นที่กล่าวขวัญของครูอาจารย์ที่สอนเด็กชายคงว่าสามารถเรียนได้อย่างรวดเร็วแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปจนกระทั่งจบชั้นประถมปีที่3ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดที่ทางการได้เปิดสอนในสมัยนั้นในขณะนั้นเด็กชายคงอายุได้15ปีบรรดาเพื่อนๆที่เรียนจบรุ่นเดียวกันนั้นมีโอกาสได้เดินทางมาเรียนต่อที่อำเภอบัวใหญ่แต่สำหรับเด็กชายคงแล้วกลับต้องช่วยพ่อแม่ทำนาต่อไปเพราะผู้ที่จะมีโอกาสไปเรียนต่อที่อำเภอบัวใหญ่นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดีเท่านั้นแต่เด็กชายคงออกมาจากโรงเรียนได้ไม่ถึงปีหนทางชีวิตก็ต้องมีการหักเหอีกครั้งเมื่อเด็กชายคงมีโอกาสเดินทางไปอยู่ที่วัดอีสานสุวรรณเพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรกับท่านอธิการเรเนื่องจากเป็นโอกาสเดียวของพ่อแม่ที่จะสามารถส่งให้ลูกได้เรียนต่อครั้งนี้เด็กชายคง
ได้เริ่มการเรียนที่วัดอีสานสุวรรณด้วยการเรียนธรรมะพร้อมๆไปกับการปรนนิบัติท่านอาจารย์เรไปด้วยท่านอธิการเรท่านได้ให้สามเณรคงเรียนนวโกวาทให้คล่องเพื่อที่จะได้สอบสามเณรคงก็สามารถสอบได้อย่างง่ายดายและในที่สุดสามเณรคงก็สามารถสอบผ่านนักธรรมตรีได้อย่างคาดไม่ถึงเพื่อศึกษาที่วัดอีสานสุวรรณสมบัติท่านจึงได้ย้ายมาศึกษาต่อที่วัดหนองจบกกับหลวงพ่อรอดเป็นเวลา2ปีแต่คราวนี้สามเณรคงไม่สามารถสอบได้ด้วยความเสียใจท่านจึงสึกออกมาอยู่บ้านโดยคราวนี้ท่านคิดว่าท่านจะมาช่วยงานทางบ้านในการทำมาหากินโดยหวังชีวิตในเพศคฤหัสถ์แต่เมื่อท่านดำเนินชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ระยะเดียวท่านก็จำต้องตัดสินใจใหม่เพราะตลอดชีวิตที่ท่านได้เจริญเติบโตขึ้นมานั้นท่านไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตในทางโลกทำอะไรก็ไม่ถนัดซ้ำร้ายยังมีโรคภัยไข้เจ็บมาคอยทำร้ายสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอยู่เสมออย่างไม่มีสาเหตุบรรดาพ่อแม่ก็เป็นห่วงและคิดกันว่าชีวิตของนายคงคนนี้คงจะต้องอยู่ในร่มสาวพัดจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หากใช้ชีวิตในทางโลกก็คงจะอายุสั้นอีกทั้งนายคงยังมีความอาลัยในพระธรรมคำสอนที่ได้ร่ำเรียนมานายคงจึงตัดสินใจหวนกลับเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอีกเป็นครั้งที่สองในทางนี้เพื่อให้เกิดความสงบสงัดและจิตตภาวนาจะเดินในทางจิตผ่องใสขาวรอบสะอาดดีงามตามสมควรแก่สมณวิสัยที่ได้บำเพ็ญกรณียกิจทางพระพุทธศาสนามาจนถึงขณะนี้แล้วก็ได้ปฏิบัติเรื่อยมาเวลาว่างเวลาไม่มีกิจธุระไปออกไปจากวัดทางใดทางหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ทำกิจอย่างนั้นทำกิจเจริญสมาธิตลอดมาทุกวันเป็นใบแต่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดได้ก็พยายามปฏิบัติศาสนกิจและกิจอันสำคัญคือการเจริญสมาธิการเข้าสู่ร่มกาสาวพัดของนายคงครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคงจะต้องรอติดตามชมกันหลังจากพักกันสักครู่ครับครับปู่ครับในด้านการพัฒนาวัดครับปู่มีโครงการอะไรที่จะพัฒนาอะไรต่อไปไหมครับโอ้พัฒนาวัดก็ใครอยากจะที่ตามที่ได้พัฒนามาแล้วตามดีได้มาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมีพัฒนาดีเด่นที่ปรากฏอยู่ในตามป้ายที่ตั้งไว้ในทำกลางวัดนี้และประกาศนี้ประกาศการตั้งวัดไปตั้งเป็นวัดพัฒนาก็อยู่ที่นี้คือทำให้เจริญแต่ก่อนก็กุฏิวิหารก็ยังไม่สมควรจึงได้จัดสร้างถาวรวัตถุให้ตั้งพระพุทธศาสนาเป็นตั้งศาลาการประเรียนเป็นที่แสดงธรรมเป็นที่กล่าวธรรมเป็นที่ฟังธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปรากฏอยู่นี่และก็มาตั้งหอปฏิบัติธรรมการกลับมาสู่ร่มกาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่นายคงอายุ19ปีพอดีด้วยว่าร่างกายที่ไม่สามารถอยู่ในภาพของคฤหัสถ์ได้มีแต่ความสับสนวุ่นวายและไม่สบายอยู่เรื่อยๆจึงได้บวชครั้งที่สองที่วัดหนองจบกกับพระอาจารย์รอดแล้วก็เริ่มเรียนเพื่อที่จะสอบนักธรรมโทหลังจากนั้นได้ย้ายลงมาอยู่ที่วัดแจ้งนอกเพื่อที่จะมาเรียนบาลีให้มีความแตกฉานมากขึ้นนอกจากนั้นยังได้ไปเรียนที่วัดบึงซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักในขณะเดียวกันก็ตั้งใจเรียนนักธรรมเอกเพื่อที่จะทำการสอบเอานักธรรมเอกให้ได้จึงต้องไปเรียนที่วัดสุทัศน์จินดากับหลวงพ่อเขียวหรือท่านเจ้าคุณปทุมญาณมุนี
ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ในเวลาต่อมานอกจากนั้นก็เรียนกับท่านมหาเมียนมหาไมยและท่านมหาสุทัศน์เป็นการเพิ่มพูนวิชาและในปีพ.ศ.2475ท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมเอกและกลับมาเรียนที่วัดแจ้งนอกอีกโดยเรียนมาเรื่อยเพราะสอบไม่ผ่านเมื่อถึงเวลาสอบก็สอบทุกปีแต่ไม่ผ่านเป็นเวลา6ปีเต็มที่ไม่สามารถสอบผ่านบาลีได้เลยพ.ศ.2486พระภิกษุคงก็สามารถสอบผ่านปริญญา3ได้และก็มุมานะที่จะเรียนเอาปริญญา4อีกท่านสามารถสอบปริญญา4ได้ในปีพ.ศ.2488หลังจากนั้นก็ยังคงช่วยงานท่านเจ้าคุณปทุมยานมุนีเป็นเลขาให้ท่านมาจนถึงปีพ.ศ.2496หลวงปู่คงท่านก็ได้รับคำสั่งจากทางการคณะสงฆ์ให้มารับตำแหน่งเป็นผู้ทำการรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอคงและพอวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เดินทางมาถึงนั้นท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอคงซึ่งในขณะนั้นท่านเองก็ได้รับเพียงการเป็นมหาการปริญญา4เท่านั้นและในปีพ.ศ.2486นั้นท่านยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในนามพระครูคงนครพิทักษ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่คงก็อยู่ที่วัดตะเคราะห์มาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจัดตั้งโรงเรียนสอนบาลีพร้อมๆกับการพัฒนาวัดให้มีสภาพที่น่าอยู่และเป็นวัดที่มีโรงเรียนปริยัติธรรมอยู่ด้วยและตัวของท่านเองเป็นพระนักเทศน์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยในระยะแรกท่านจะเป็นครูสอนพระเนนที่เข้ามาเรียนที่วัดตะเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้ก็ได้ทำการก่อตั้งซ่อมแซมวัดเรื่อยมาทั้งศาลาการเรียนก็สร้างต่อมาหลังจากที่โรงเรียนปริยัติธรรมหลังแรกเสร็จสิ้นลงต่อมาก็สร้างพระอุโบสถโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบซึ่งหลวงปู่ก็จะเป็นผู้บอกว่าต้องการจะให้ออกมาในรูปแบบใดในขณะเดียวกันนี้หลวงปู่ก็ไม่สามารถที่จะทำการสอนพระเนนตามปกติได้เพราะท่านต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเนื้องอกในช่องท้องและไม่สามารถเทศได้เหมือนอย่างเช่นเคยเนื่องจากนั่งนานๆไม่ได้ท่านจึงเป็นได้เพียงคอยดูแลครูที่สอนพระและเนนที่มาเรียนในปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยรูปและยังคงคุมงานก่อสร้างพระอุโบสถด้วยตัวท่านเองอีกด้วยซึ่งโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นแทนหลังเก่าที่ดัดแปลงเป็นห้องสมุดในปัจจุบันเหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้าไปหาความรู้เป็นอย่างมากอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนใดๆในระหว่างที่หลวงปู่ทำการก่อสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้หลวงปู่ได้รับการช่วยเหลือจากสาธุชนทั่วไปที่เห็นการปฏิบัติตนของท่านทั้งในด้านการให้การศึกษาเล่าเรียนแก่พระภิกษุและสามเณรเพื่อไม่ให้เป็นผู้ด้อยโอกาสดังที่ท่านเคยผ่านชีวิตส่วนนี้มาแล้วหลวงปู่คงท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้ความรักความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากอีกทั้งหลวงปู่เองท่านเป็นพระนักเทศมาก่อนซึ่งในระยะเริ่มแรกของการเทศนั้นท่านมักจะได้เทศประกบคู่กับท่านปัญญาวัดประชานิมิตอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำและเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีว่าถ้าหากท่านทั้งสองนี้ได้มีโอกาสเทศร่วมกันในงานไหนจะต้องมีประชาชนมาสดับตรับฟังเทศจากท่านกันเนืองแน่นจึงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างกับสาธุชนทั่วไปครั้นหลวงปู่ไม่สามารถที่จะเทศให้ฟังได้ดังเดิมเนื่องจากการผ่าตัดดังที่กล่าวมาแล้วท่านจึงหันมาเทศที่วัดของท่านเมื่อมีวันสำคัญสำคัญทางศาสนาแต่สาธุชนก็ยังคงเป็นเช่นเดิมและเนื่องจากยังคงเนืองแน่นอยู่ดังที่ผ่านมาจากประการดังกล่าวนี้เองหลวงปู่จึงต้องมีสานุศิษย์มากมายที่เข้ามาคอยช่วยเป็นหูเป็นตาบ้างในบางคราวแม้ไม่ทั้งหมดเพื่อผ่อนแรงในงานพัฒนาของท่านโดยเฉพาะพระเลขาของท่าน
หลวงปู่คงแห่งวัดตะครอจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นพระที่มีอารมณ์เยือกเย็นมากรับแขกที่เป็นสานุศิษย์ของท่านทุกคนโดยไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยด้วยร่างกายที่ยังคงมองดูแข็งแรงมากท่านจะรับการเข้านมัสการจากทุกคนด้วยรอยยิ้มและยังสนทนาด้วยเป็นเวลานานๆทุกๆวันจะมีประชาชนเข้าออกที่วัดของท่านมากมายไปกราบนมัสการท่านเพื่อที่จะขอพรจากท่านให้มีสิริมงคลต่อชีวิตต่อครอบครัวและณโอกาสนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ชมรับศีลรับพรจากหลวงปู่คงแห่งวัดตะครอจังหวัดนครราชสีมาได้แล้วครับขอให้ผู้ที่รับฟังการถ่ายทอดข่าวการกุศลที่ท่านสาธุชนผู้มีใจเป็นกุศลทั้งหลายได้มาทำอยู่ณบัดนี้และท่านทั้งบ้านก็ขอให้ได้รับเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวรรณะเจริญด้วยสุขะเจริญด้วยพละและมีความไม่เดือดร้อนวุ่นวายในกิจการทั้งหลายที่ท่านได้รับฟังอยู่นี้อยู่ข้างบ้านก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกุศลงานบุญในครั้งนี้ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงประสบความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ภูมิผลด้วยลาภยศทุกสรรเสริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกคนเท่านผู้ชมครับนั่นก็คือตำนานเด็ดๆความเป็นมาเป็นไปที่ทีมงานของเราพยายามถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลวงปู่คงครับวัดตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานหมดเวลาครับกับผมสุวัฒน์ยมจินดาต้องลาท่านไปก่อนเย็นวันศุกร์หน้าเราพบกันใหม่สวัสดีครับ